สวัสดีพี่น้องจ้าเขาไปอีกแล้วพี่น้องมาเก็บฟันสิงโตพี่น้องเนี่ยฟันสิงโตเอาไปแกงเอาไปแกงเอาไปกินกับลาบกับแซ่บแซ่บพี่น้องเนี่ยงามงามหมุนป้าพี่น้องพี่หานเล่าวันมาแซ่บเบ็ดข่อยก็เลยมาเก็บเนี่ยฟันสิงโตพุ่นอ่ะปวบๆซะในกลางป่าเลยเด้อพี่น้องหายห่วงไม่มีสุนัขผ่านมาแท้แน่นอนเพราะว่ามันอยู่ข้างในเอาไปแกงเอาไปกินกับลาบแซ่บแซ่บพี่น้องขมอำลำพุ่นน่ะใบงามๆอวบๆซะอยู่บ้านกันปลูกไว้ประดับซื้อๆประดับเอาดอกซื้อๆพี่น้องมาเก็บอยู่ป่ากินฟินตัวเก็บอยู่ป่ากินเกิดตามธรรมชาติเนาะหมุนป้าคือเก่าพี่น้องจ้าพี่น่ะพี่น้องงามงามเอาถุงมาพร้อมเลาะป้าอีกแล้วอันนี้อันตำลึงฝรั่งอันที่ว่าเพิ่นกินเนาะข่อยบ่เคยกินข่อยบ่เอาข่อยมีชนิดหนึ่งที่ข่อยกินข่อยจะไปเก็บเอาพี่น่ะงามคักไปแกงคือขี้เล็กขมอำลำขมอำลำพี่น้องเอ้าถุงก็คือบ่อ่าให้เนาะบัดนี้นี่พี่น้องจ๋างามงามเอาไปแกงแทนขี้เหล็กได้อร่อยมากเลยพี่น้องอ่อนๆกินสดก็ได้พี่น้องเทศสลัดกินก็ได้นี่หลากมันดึงได้บ่สิเอาไปตากแห้งเป็นยาอุ้ยดึงได้อยู่พี่น้องอุ้ยเอาไปเหมือดลนเนาะยาเสงวนเราเห็ดยาเป็นช่องเป็นซ่านี่อุ้ยมันดึงได้อยู่คอยเอาไปเหมือดเลยไปเรียกเอาอยู่บ้านอุ้ยดีแค่ดึงง่ายก็นี่แม่ดึงเป็นเหงาเลยพี่น้องเอาไปทำยาตากแดดเห็ดยาเนาะเพียงามงามพุ่นน่ะพี่น้องเม็ดพร้อมเม็ดข่อยเอาไว้ปุ๊ยสวยแค่เดี๋ยวข่อยลองถอนให้พี่น้องเบิ่งเด้อลองถอนให้ดูว่ามันจะดึงออกไหมเอ๊ะว่าออกพี่น้องนี่ได้เบิ่ซุ่มเบิ่เสียแล้วพี่น้องพุ่นน่ะถอนเอาเลยเนาะมันหลายดอกมันโดนอุ๊ยงามบ่ต้องถอนเอาเลยปุ่นอ่ะพี่น้องสวย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 พี่น้องเอาไปแกงแท่นขี้เล็กหรือว่าเอาไปตากแดดเป็นคือซุ้งซ่าน่ะพี่น้องทำเป็นชาแก่สรรพคุณเป็นยาตัวหมุนปลามาอ่อนๆพี่น้องอบอวบหักโปะๆภาษาฝรั่งเศสเอิ้นปิซองรีเนาะบ้านเฮากับฟันสิงโตเนาะพุ่นน่ะอย่างงามเลยสวยงามมากมายพี่น้องอันนี้มันพักเบิดเลยได้ป่านนี่เป็นพักเบิดเลยพี่น้องพุ่นก้อนนึงไปเอาก้อนนึงแล้วเอาใจเย็นสามปอกแกงหมอบอกง่ายหนึ่งพี่น้องปื๊ดพี่น่ะอ่อนซ้อนน้ำข่อยพ่อพี่น้องจ้าแกงแท่นขี้เล็กได้เลยฟันสิงโตอวบอวบบวบจากธรรมชาติพี่น้องบ่มีปุ๋ยบ่ได้ใส่ปุ๋ยงามเองดินดีดินสมบูรณ์อันนี้เดี๋ยวจงคอยไปเรียกเอาทงกับพับดีไรพี่น้องแต่ภาพไปบนก่อนบึงบรรยากาศพี่น้อง
อันมองนี่เป็นอันบ้านคนเขาเลี้ยงห่านคือบ้านเฮาเลยพี่น้องเลี้ยงห่านเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไก่ฟังไก่แจกขันโขบโขบอยู่เนี่ยพี่น้องอันนี้ดอกเลยนี่เขาเก็บไว้หลายอยู่งามบ่ดอกปลูกบ้านเฮาขึ้นบ่เป็นไงดอกอ่ะพี่น้องเขาเป่าให้เบิ่งบอกบอกอันนี้ดอกเป็นจังซี่เด้อฟันสิงโตสำหรับมือใหม่เก็บกินเบิ่งดอกเบิ่งลักษณะเป็นจังซี่เด้อพี่น้องเด้อดึงออกมาเลยช่วงนี้ช่วงผักป่าพี่น้องเอ้ยอุดมสมบูรณ์หลายนี่ผักป่าสมุนไพรอันนี้ก็ตำแยกก็กินได้เด้ค่อยเอาไปต้มซุปตำแยกนี่พี่น้องตำลึงฝรั่งของแท้นี่เป็นคนๆเป็นยาระบายอ่อนๆหากมันเนี่ยเอาไปเป็นยาเพื่อนพี่น้องจ้าง่ามเนาะสวยงามแกงคือขี้เล็กกับใบนี่ม่วนกินกับลาบเว้ยคักขนาดฝันสิงโตฝันสิงโตอันนี้ยอดตำลึงฝรั่งพี่น้องอันนี้ยอดมันบ่อวบปานใดไปหาเอาหมองอวบอวบเนาะเสียงอีกามีอีกบ่แถวคุณล่ะเอาอีกจะกอสองกอก็ได้แล้วนะพี่น้องเนาะเพิ่งบรรยากาศธรรมชาติพี่น้องจ๋าธรรมชาติธรรมชาติอย่างงามเลยเพียมันอยู่ในป่าจังสี่เป็นคือว่าปลอดภัยคอยน้ำหาเห็ดมอไรบ่พอเด้พี่น้องเด้อจังน้อยกับเบิดอายุมันแหละอ่อนๆจังน้อยหนาห่อนออกมามันก็แก่เนี่ยถ้าสิกินก็กินช่วงนี้หึมันพิหารได้ปลาแล้วติทรงขอคว้าไม้ข่อยตักๆพะนะนี่กินกับลาบนี่สดๆเด้อพี่น้องเด้อกินกับลาบนี่แซ่บขนาดเด้อเอาอีกก้อนนี้เนี่ยอุ้ยถอนออกได้เลยเด้อพี่น้องนี่ห่านปลาห่านปลากระบินทั้งเทิงเมืองนอกเมืองหน้าหนานี่บ่อึดแต่แนวกินพี่น้องไปเลาะต่อบัดนี้พี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพามาเก็บฟันสิงโตมื้อนี้มื้อนี้งามคักบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้า